Yo, yo. ยืนแต่เพื่อฝักใต้
Put your hands up high, คนไทยชูมือขึ้นเฮ้ยคนไทยบ้านเราเต็มใจภูเขาที่แหลกว่าไหนจะไปไหนปากใต้บ้านเราชูมือขึ้นปากใต้บ้านเราเต็มใจปากใต้บ้านเราเต็มใจภูเขาที่แหลกว่าไหนจะไปไหนปากใต้บ้านเราจะไปไหนปากใต้บ้านเราเจ้าโสธรเอาเห็ดได้แล้วเจ๊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 แม่จากยิโสต้นเนื้อแม่จากยิโสบุคคลยิโสบอยยิโสยิโสยิโสต้นเนื้อแม่จากยิโสบุคคลยิโสบอยยิโสยิโสยิโสกัดแง่ไปมึงซื้อยิโสกัดแง่ไปมึงซื้อยิโสทอดกลับมาทำไมไปหาข้างหน้าดีกว่าคนสวยหาคนร่ำรวยก็อาจจะมีก็อาจจะมีที่นี้ไม่มีความหมายมีความหมายสักเด็ดถึงอยู่ไปคงเป็นของผิดใจสุดซึ้งนะที่คิดถึงพี่ขอให้โชคดีโทษทีนะที่ไม่ว่าเปิดมา
าไม่มีดินแดนใดชูมือกันไหมชูมือกันใจที่เหมือนบ้านเราเยสโซทันไม่มีดินแดนใดชายแลนด์วันเดอร์ชายแลนด์ชูมือสวัสดีแขกผู้ไม่เกียรตินะคะที่อยู่ในโรงละครสยามพิคเนสสยามสแควร์วันแห่งนี้แล้วก็ที่รับชมผ่านทีวี HD ทางบ้านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุก Thailand Music Award 2019วันนี้คุณยายรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะและที่เพิ่งจบไปนั่นคือ Opening Show ของเราซึ่งพิเศษมากเลยเพราะว่าศิลปินของเราเขาจับคู่กันมานะคะแล้วก็พรีเซนต์บ้านเกิดของเขาอย่างเต็มที่เลยนะคะอันประกอบไปด้วยจากภาคเรียงลำดับไปเลยเนาะน้องนนทนนท์นะคะและก็ทูมากับทูพีเซาไซซึ่งนั่นคือโต้งไม่ใช่กูนะคะเดอะทอยและเดอะบอยเวงนะคะแต่ทูคัลเลอร์และวีแคลรวมไปถึงโพลีแคทและฟักลิงฮีโร่ได้ขอเสียงปรบมือหน่อยแล้วคอนเซปต์ของโชว์วันนี้นะทุกคนนั่นคือ Music Without Boundary หรือว่าดนตรีนั้นไม่มีพรมแดนนะคะเพราะว่าจุกเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนเราสามารถเชื่อมกันได้ด้วยดนตรีนะคะซึ่งนี่ก็คือความตั้งใจของจุกแอปพลิเคชันนะคะที่ต้องการจะเชื่อมผู้ฟังชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนเนี่ยให้ได้มีความสุขร่วมกันและไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รักเพลงแนวไหนก็ตามจะป๊อปจะร็อกจะฮิปฮอปจะอินดี้จะเคป๊อปจะอินเตอร์ทุกแนวมีให้ฟังในจุกเพราะฉะนั้นปรบมือให้จุกหน่อยนะคะวันนี้นะคะจุกส์ Thailand Music Award เนี่ยจริงๆปีนี้เนี่ยจัดอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่3แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหก็ได้ผู้คนในแวดวงดนตรีนะคะมารวมตัวกันเพื่อ after party กันทั้งนั้นเลยนะคะหลายคนในบอก after นะคะเกสหนูว่านี่กูเห็นหลายแก้วแล้วนะไม่ใช่เรามาให้กำลังใจกับผู้ที่ช่วยกันขับเคลื่อนวงการเพลงไทยให้ก้าวไปอย่างสวยงามนะคะการตัดสินรางวัลในครั้งนี้นะคะเรามีการรวบรวมคะแนนนะคะจาก3ส่วนด้วยกัน1ก็คือคะแนนจากการฟังของผู้ฟังจุกทั่วประเทศนะคะเก็บคะแนนมาตลอด1ปีหลังจากนั้นก็จะคัดเลือกเพื่อส่งไปให้คะแนนโหวตจากบุคคลในวงการเพลงแล้วก็วงการสื่อมวลชนหลังจากนั้นคัดเลือกมา5รายชื่อหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ฟังจุกและที่จะโหวตกันผ่านJuke's Music Application นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเพลงของคุณจะได้เข้าชิงหรือไม่เข้าชิงหรือได้เข้าชิงแต่ไม่ชนะใดๆก็ตามเราก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณที่ทำให้วงการเพลงไทยนั้นก้าวหน้าไปอย่างสวยงามปรบมือให้ตัวเองนิดนึงนะคะแต่ก็ต้องฝากไว้นะฝากไว้นิดนึงนะคุณพี่คุณน้องสำหรับหลายๆท่านที่วันนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงหลายรางวัล นะคะหากได้รางวัลแรกปุ๊บพวกมึงอย่าเพิ่งขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะคะรางวัลได้ทายจะไม่เหลืออะไรให้ขอบคุณนะคะเหมือนกับเดอะทอยในปีที่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ไม่เหลือพูดบอกทางกลับบ้านนะคะเอายังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ยงานวันนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราทั้งหลายแหล่นะคะเริ่มต้นจากยาท่าตราเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมนะคะไม่มีมานะคะขอโทษด้วยค่ะหัวเว่ยนะคะขอบคุณอาเซฮีขอบคุณอีเวียเมนขอบคุณแกร็บลาซาด้าทรีปSony, A-Land, Netflix, Orca Baker and Butcher, Ryushi Sushi และ GJ Laker ปรบมือให้สปอนเซอร์ใจดีของเราหน่อยนะคะปีที่แล้วโอ้โหจะกวาดตามองไม่พบตะตรงที่เก่านี้ปะปื้มมากปีแล้ววงการเพลงไทยจริงๆเป็นปีที่เราคึกคักนะคะหลังจากที่เราแบบประสบปัญหามานานว่าเราจะทำการตลาดเพลงไทยอย่างไรดีปีที่แล้วเป็นปีที่ศิลปินไทยเนี่ยได้รับความสนใจจากพี่ๆสื่อมวลชนกันค่อนข้างเยอะมากเราฟาดฟันชิงพื้นที่สื่อมาได้เยอะถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลงานเพลงของเราเลยก็ตามนะคะใช่ไหมคะคุณป๊อปปองกูลที่ชมอยู่ทางบ้านรวมไปถึงคุณเบนชลาทิตซึ่งยังไม่รู้จะหมู่หรือจ่าเลยนะคะคุณ
ปีนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด12รางวัล นะแล้วก็มีประเภทต่างๆนานามากมายนะคะรางวัลนึงที่น่ารักมากนะคะนั่นก็คือรางวัล New Face Artist of the Year ซึ่งวันนี้ผู้เข้าชิงอยู่กับเราครบเลยปรบมือให้เขาหน่อยนะคะยินดีด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทาง Organic Wonder Frame DJ Rad Wall and Dorf รวมไปถึงน้องภูมินะคะถึงทำไมน่ารักอย่างนี้พี่ขอให้หนูโชคดีนะคะแล้วก็ให้ Line ID พี่ข้างหลังด้วยนะคะอยากคุยส่วนตัวมากนี่ทุกคนนะคะปีแรกอ่ะปีแรกก็มาด้วยแบบไฟมีไฟกันเต็มที่เลยนะคะไม่กี่ปีหรอกพวกมึงดูลุลาสิโพสตัดพออะไรยาวเหยียดแต่10ปีนะท่านไม่เป็นไรเราเป็นกำลังจะให้ปีนี้ถือเป็นปีที่เราเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นอย่างดีปีถัดมามันจะต้องดียิ่งขึ้นแน่นอนนะคะกวาดตาดูซิว่าวันนี้ใครมาอยู่กับเราบ้างเกสโนวาอยู่กรณีนี้ด้วยโปรโมทให้เกสโนวาหน่อยนะคะอยู่ตรงไหนนำทีมมาโดยคุณเนมนะคะกับเพลงซิงเกิลใหม่ของเขาไกลแค่ไหนคือใกล้คลอดนะคะวันเสาร์นี้แล้วเนาะขอให้โชคดีนะคะปล่อยให้ลูกเลือกเพศเองเมื่อเขาโตขึ้นนะคะเลซี่ล็อกซี่ก็อยู่กับเราล่ะปรบมือให้เลซี่ล็อกซี่หน่อยวันนี้เข้าชิงหลายรางวัลเลยปีที่แล้วนี้ในสคริปต์ก็บอกว่าเป็นศิลปินที่ปรึงเนื้อปรึงตัวมากที่สุดนะคะเพราะว่าไปฟีเจอริ่งกับศิลปินเต็มไปหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้หลัง after party พี่หวังว่าน้องจะได้ฟีเจอริ่งกับพี่นะคะพี่มีซิงเกิล Lady Boy ให้นะคะตรงนี้สนุกแน่ๆเชื่อพี่ปีที่แล้วนี่จริงเขามีการรวบรวมกันนะคุณว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีศิลปินคนไหนที่ออกซิงเกิลมามากที่สุดอันดับ1นี่คือเดอะทอยนะคะ17ซิงเกิลนะคะจุดหนึ่งก็คือขยันมากอีกจุดหนึ่งก็คือค่อนข้างว่างนะคะนิวจิ๋วเนี่ยตามมาด้วย11ซิงเกิลนะคะแต่คุณเชื่อไหมว่าอันดับที่3ที่5ปีที่ผ่านมาออกถึง9ซิงเกิลเขาเป็นคนแต่งเพลงเองทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าเป็นใครเขาคือ your boy prime minister คุณลุงผู้มีชื่อเล่นเหมือนกับนันทิดาแก้วบัวสายนะคะ9ซิงเกิลแปลกใจมากไม่มีอยู่ในจูกนะฮะไม่ฉะนั้นท่านอาจจะได้รางวัล New Face Artist ไปแล้วหรือเพลงปลุกใจ of the year ใดๆก็ว่ากันไปนะคะเอาเรารอดูนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะนี่พูดถึงเลือกตั้งเดี๋ยววันเสาร์นี้เอ้ยวันอาทิตย์นี้จะเลือกตั้งกันแล้วเนาะ BNK 48ได้อยู่กับเราในนี้ปรบมือให้ BNK หน่อยหนูเป็นตัวอย่างที่ดีมากหนูควรได้รับรางวัลศิลปินส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นใครจะเป็นเซนเตอร์นี่ยังต้องโหวตกันเลยเห็นไหมจริงๆแล้วการเมืองไทยคุณจะใช้วิธีนี้นะคะให้ไปซื้อซีดีนะคะให้แคนดิเดตเขาออกซิงเกิลมานะคะเพลงฟ้ารักพ่อบ้างนะคะเพลงให้เราพูดแทนพวกข่าวอย่างนี้นะคะแล้วก็ซื้อซีดีแล้วโหวตนี่กิจการมันจะได้เติบโตเม็ดเงินไปได้สะพัดแล้วเราก็จะได้นายกเอ๊ะไม่พูดดีกว่านะคะรู้สึกเหมือนมีจุดแดงตรงหัวเหมือนกูเป็นซาลาเปาเลยนะฮะขอให้โชคดีต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะเสียเวลากันมามากพอแล้วนะคะเรามาเข้าที่รางวัลแรกกันเลยดีกว่านะคะรางวัลนี้คือรางวัลPop Song of the Year นะคะผู้ที่จะมาประกาศรางวัลนะคะเขาคือนางเอกมิวสิกวิดีโอยอดวิว64ล้านวิวนี่คือนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงเจ็บน้อยที่สุดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแอฟทักษะออนค่ะหรืออยากให้ฉันเจ็บน้อยที่สุดเลยบอกกันงานนี้เป็นงานแรกที่ได้ร่วมเข้างานนะคะแล้วก็ได้พบกับศิลปินไทยคับคั่งขนาดนี้ค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาประกาศรางวัลแรกของงานนี้ค่ะในรอบปีที่ผ่านมานะคะมีผู้เข้ามาสตรีมมิ่งเพลงผ่านจุ๊กมิวสิกแอปพลิเคชันทั้งสิ้นกว่า3ล้านครั้งโดยเพลงป๊อปนะคะเป็นสาขาที่มีผู้ฟังมากที่สุดค่ะและนี่คือ5เพลงสุดท้ายที่ได้เข้าชิงจุก Thailand Music Awards ในสาขา Pop Song of the Year ค่ะอ
สำหรับเพลงที่ชนะรางวัล Pop Song of the Year นะคะได้แก่เพลงลาลาลอย 100% ศิลปิน The Choice ค่ะก็จริงๆผมโตเรียกว่าโตมากับจู๊กส์เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปวดหลังนะก็คือเรียกว่าทุกๆรางวัลที่เรียกอะไรนะเหมือนเอาเป็นว่าขอบคุณจู๊กส์แลนด์ครับแล้วก็ขอบคุณวอเดอร์ดักครับคือตอนแรกผมไม่ได้นึกว่าจะได้รางวัลนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้เตรียมอะไรมานิดนึงแต่ว่าขอบคุณทุกคนแล้วกันครับขอบคุณครับผมรางวัลต่อไปนะคะสำหรับรางวัลลูกทุ่งแอนด์เพื่อชีวิต Song of the Year ประกาศรางวัลโดยเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งคุณก้อนจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตค่ะหวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์ไม่ผิดกฎหมายหวังกันมาก็หวังกันไปสวัสดีครับ1ปีที่ผ่านมานะครับต่อให้ปิดหูปิดปากนะครับก็ไม่อาจที่จะปิดกั้นความดังกับบทเพลงเหล่านี้นะครับและบทเพลงนะครับที่ได้รับการชิงรางวัล นะครับจู๊ก Thailand Music Award ในสาขาลูกทุ่งเพื่อชีวิต Song of the Year มีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับชีวิตเจ้าทั้งที่ใจบ่เชื่อว่าความหักนั้นมีจริงบ่ย้อนบุญพันละอาเต้นเนาะพาเฮามาปกป้องผู้ศึกคือกันดูสุดท้ายก็สิที่เขาไปจากสิเห็นจังขอแสดงความยินดีกับเพลงห่อหมกฮวกไปฝากป้าฟิชเชอริ่งเตะตระกูลต่อลำเพลินวงศกรครับสวัสดีครับผม
ผมบอกภาษาอีสานนะครับผมลำเพิ่นทงสกรนะครับผมครับครับเต้ตะกุลตอนะครับผมก็ดีใจหลายๆครับผมในมื้อนี้ที่มีโอกาสนะครับได้มีชื่อเข้าชิงรางวัล นะครับบอกๆนะครับไม่มีอะไรพูดแล้วก็ขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกคนครับที่ขอบคุณจุ๊กด้วยนะครับผมที่ให้พวกเราได้รางวัลนะครับผมครับรางวัลที่3ของค่ำคืนนี้คาราโอเกะต่อ of the year ผู้ที่จะมาประกาศรางวัลคือเจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วลูลาไม่ใช่เรื่องที่จะขอวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นรางวัลที่น่าจะฟังเสียงของประชาชนมากที่สุดเพราะว่าประชาชนเนี่ยมักจะใช้เสียงของพวกเขาร้องเพลงที่เขาชอบแล้วก็ร้องได้ดีด้วยนะคะและบทเพลงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขา Karaoke Song of the Year มีดังต่อไปนี้ค่ะฉันฝันถึงเธอหลับตาลงทุกทียังเจอเธอไม่มีมีว่าครับเธอมาทำให้ฉันหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก่อนหัวร้อนเป็นอย่างไรมันหลอกให้อยากหลบคนจากไปก็แค่อกหักช่างมันตัวกูยังไม่ตายก็แค่ทุกคนใจเพลงที่ชนะรางวัล Karaoke Song of the Year ได้แก่จริงๆมันก็ดีเนาะจีน่าค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลแรกเลยค่ะที่มีชื่อเข้าชิงแต่ว่าได้ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแอปพลิเคชันนี้นะคะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินมีพื้นที่ในการได้ทำอะไรที่รักออกมานะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณรางวัลนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ทุกคนก็คงไม่มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะยังไงฝากติดตามผลงานต่อๆไปด้วยนะคะจะตั้งใจพัฒนาตัวให้เก่งกว่านี้แล้วก็ตั้งใจทำงานค่ะตื่นเต้นมากยินดีด้วยนะคะกับทั้ง3รางวัลนะคะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครที่พลาดรางวัลไปไม่จริงๆไม่ต้องเสียใจพวกเราเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้แจ้งนิดนึงพูดทุกๆคนที่ได้เข้าชิงจู๊ก Thailand Music Award ในปีนี้นะคะเรามีกูดดี้แบ็กให้ด้วยนะคะไปรับได้หน้างานนะคะวันนี้เรามีหลากหลายรางวัลนะคะรางวัลใหญ่รางวัลหนึ่งของเราก็คือ Song of the Year นะคะซึ่งจริงๆมีเพลงหนึ่งซึ่งตกสำรวจไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าปีที่แล้วเป็นเพลงที่มียอดวิวสูงที่สุดและมีคนพูดถึงมากที่สุดนะคะนั่นก็คือเพลงประเทศกูมีนะคะดิฉันจะไม่ลองนะคะเพราะว่า1ดิฉันลองไม่เป็นและ2กูยังต้องทำมาหากินต่อไปนะคะคือ ID เนี่ยจริงๆเพลงนี้เนี่ยเขาหมายถึงว่าประเทศมาเขาพูดถึงเรื่องการเมืองอ่ะจริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกมันเป็นเพลงที่บอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยประเทศอื่นไม่มีประเทศเรามีหรือประเทศอื่นเขามีแต่บ้านเราน่ะเก๋กว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองคุณมองไปรอบๆตัวนะคุณต้องนะคุณจำได้ไหมครั้งหนึ่งเราเคยตกเป็นทาสของชาเขียวชาเขียวเนี่ยเกิดในญี่ปุ่นก็มีเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมเค้กใช่ไหมบ้านเรามีผ้าอนามัยกลิ่นชาเขียวอะซึ่งเราต้องการให้ตรงนั้นเป็นกลิ่นชาเขียวจริงๆเหรอแล้วแบบชาเขียวมันต้านอนุมูลอิสระเนี่ยจากการกินนะไม่ใช่จากการแปะนะ
เราพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาเขียวเรามาสู่การตกเป็นทาสของไข่มุกซึ่งจริงๆนี่สยามสแควร์นี่จริงเป็นสะดือเมืองของไข่มุกเลยนะฮะเมื่อก่อนชานมไข่มุกได้เกิดตรงนี้มาก่อนประเทศอื่นเนี่ยเขาเอาไปแล้วก็เราก็รับกลับมาบ้านอื่นเนี่ยเขามีแต่ชานมไข่มุกเธอรู้ป่ะบ้านเราอะประเทศกูมีเท่านั้นจริงๆอะผัดซีอิ๊วไข่มุกประเทศกูมีนะคิดยังไงวะเย็นตาโฟไข่มุกก็มีนะประเทศกูมีส่วนสงสัยนี่มั้ยส้มตำไข่มุกมันเป็นไข่หอยเชอรี่หรือเปล่าเราได้เช็คหรือยังไข่มุกได้ผ่านไปไม่เท่าไหร่นะคุณตอนนี้เนี่ยเป็นวิกฤตของบ้านเราเพราะเรากำลังตกอยู่ภายใต้การเราเสียเมืองอ่ะให้กับไข่เค็มอ่ะสิงคโปร์เขามีหนังปลาคลุกไข่เค็มก็มีมันฝรั่งคลุกไข่เค็มใช่ป่ะเราเอาเขามาเราแบบประเทศกูมีเท่านั้นจริงๆอ่ะอันนี้คือมีจริงๆนะคะคุณขาลาเต้ไข่เค็มในประเทศกูมีนะอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มเนี่ยประเทศกูมีมึงเลือกสักไข่ก่อนเป็นเมนูอาหารที่งงมากอะไรไม่ปวดใจเท่านี้สุดบิงซูบัวลอยมะพร้าวอ่อนซอสไข่เค็มมึงมีทั้งบิงซูมีทั้งมะพร้าวอ่อนบัวลอยและไข่เค็มเช็คให้ดีมึงไปกินข้าวพระหรือเปล่าเหมือนผสมกันในบาตรแล้วตักขึ้นมาคืออย่างไรเสียเราอย่าเพิ่งเสียเอกลักษณ์ให้กับไข่เค็มนะคะให้มันหยุดอยู่ประมาณหนึ่งก็พออย่าให้วันหนึ่งเราต้องมีผ้าอนามัยกลิ่นไข่เค็มนะคะเพราะเรารู้สึกว่ากลิ่นปลาเค็มนั้นโอเคอยู่แล้วนะคะไม่หรอกที่พูดถึงประเทศกรูมีเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเป็นหลักฐานข้อนึงเลยที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยวงการเพลงฮิปฮอปของเราเนี่ยเรืองอำนาจมากเรามี The Rapper นะคะปรบมือให้ The Rapper นิดนึงเรามี Show Me The Money ด้วยนะคะก็น่าดีใจแทนศิลปินฮิปฮอปซึ่งหลังจากต่อสู้ฝ่าฟันมานานปีนี้เป็นปีของท่านเพราะฉะนั้นรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี้นะคะเป็นกำลังใจกับทุกๆคนในวงการเพลงฮิปฮอปนะคะ Hip Hop Song of the Year นะคะผู้ประกาศรางวัลของเรายังโอมรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาเธอรักเบาเบาแต่ไม่ตกลุมรักคนเมาสวัสดีครับทุกท่านก็สำหรับนะฮะชาวฮิปฮอปทุกคนนะครับผมช่วง2ปีที่ผ่านมานะฮะเป็นช่วงที่พีคที่สุดในวงการฮิปฮอปไทยขอเสียงตบมือนะครับผมขอบคุณทุกๆคนศิลปินทุกๆคนนะฮะที่ยังทำงานผลงานเพลงกันอยู่โดยสู้กันมานะตั้งแต่คนไม่สนใจเลยจนถึงวันนี้เป็นวันของเราแล้วนะฮะก็โอเคผมตื่นเต้นนิดนึงและนี่ก็คือนะครับ5รายชื่อของคนที่พยายามกูพยายามมานานมันถึงเวลาในสิ่งที่กูต้องการฝากเพลงด้วยจะร้อยล้านแล้วนะขอบคุณนะขอบคุณจุ๊กนะฮะขอบคุณจุ๊กด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Hip Hop Song of the Year มีดังนี้ครับถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวI'm gonna make it.
และผู้ที่ได้รับรางวัลจุก Thailand Music Award สาขา Hip Hop Song of the Year ได้แก่เพลงเป็นไรไหมฟิตเลซี่ล็อกซี่จากออแกนิกไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม้น้ำตารินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้ไวถึงแม้ว่ารักเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ถึงเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้หัวใจจะห่างกันสวัสดีครับก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ผมครับขอบคุณจู๊ครับขอบคุณรายการ The Rapper ครับที่ทำให้คนเปิดใจฟังเพลงผมมากขึ้นขอบคุณครับขอบคุณยับด้วยนะครับขอบคุณพี่นีโน่นะฮะที่ปลุกผมขึ้นมาจากเตียงในวันนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณคนฟังทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นผู้ที่จะประกาศรางวัล Rock Song of the Year คือเจ้าของรางวัลเมื่อปีที่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับวงเคลียร์วันนี้มากันครบวงเลยนะคะแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มีโอกาสมาอีกหนึ่งครั้งนะคะในจูสเราแบ่งกันเอาไว้แล้วว่าเราจะพูดอะไรยังไงนะคะปกติหนุ่มๆในวงไม่ค่อยได้พูดวันนี้ไพขอยกให้เขาพูดบ้างเอาสคริปต์ก่อนเลยว่าเขาบอกกันว่ามีพันหมื่นเหตุผลที่ทำให้เพลงล็อกไม่มีวันตายแล้วจริงๆคนดูทุกๆคนของพวกเราแฟนเพลงทุกคนแล้วก็จูกซวยเป็นเหตุผลหนึ่งในนั้นนะคะครับและต่อไปนี้คือ5บทเพลงที่ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล Rock Song of the Year ครับครับผมแล้วก็เพลงที่แป๊บหนึ่งมองไม่เห็นนะโอเคเพลงที่ได้รับรางวัลจุก Thailand Music Award สาขา Rock Song of the Year ได้แก่ครับเพลงรู้ดีว่าไม่ดีครับฟิชเชอรี่ยังโอมศิลปินแกสโนวาครับรู้ดีไม่ดีสักอย่างรู้ดีว่าเรามันต่างแต่ฉันอยากขอโอกาสปลอดภัยอยากจากไปขอคนไม่ดีสักอย่างอยากขอสัญญาจะทำทุกทางให้เธอรู้คนคนนี้ว่ามันมีค่ามากพอที่เธอรักเธออมพูดต่อให้หน่อยฮะก็สำหรับผมนะครับผมพี่พูดเองแล้วกันเอ้ยผมขอพูดนิดนึงผมขอพูดนิดนึง
สำหรับผมนะผมเนี่ยสมัยเด็กๆนี่ผมฟังอเวนเจ็ดเซเว่นโปรนะผมฟังเพลงล็อกมาแล้วก็แต่ว่าไม่ได้ฟังลึกมากนะแต่ผมชอบในความเป็นล็อกอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมชอบทุกแนวดนตรีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่วันนี้ผมได้ทำเพลงล็อกตามความฝันของผมในตอนเด็กแล้วก็ได้รางวัลฮิปฮอปเอ้ยล็อกล็อกซองออฟเดอะเยียร์แล้วก็ยินดีกับพี่ๆเกสโนวาทุกคนด้วยขอเสียงตบมืออีกทีครับผมครับพวกเราเกสโนวาก็มาร่วมงานจุกไทยแลนด์มิวสิกอวอร์ดมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีเป็นหนึ่งในชื่อที่ได้นำเสนอรางวัลนะฮะแล้วก็จะตื่นเต้นทุกครั้งครับผมแล้วก็ตลอดที่ผ่านมา 2-3 ทีก็ไม่ได้นะฮะก็มารอคือศิลปินทุกคนก็ต้องมารอใช่ไหมฮะจนงานเลิกแล้วก็พอประกาศแล้วไม่ได้ก็เสียใจนิดหน่อยครับแล้วปีนี้ก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เลือกให้เพลงรู้ดีว่าไม่ดีเป็น Rock Song of the Year พวกเราก็สนุกว่าดีใจมากๆเลยที่ทุกคนชื่นชอบพวกเราแล้วก็เลือกให้เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็น Rock Song of the Year ครับผมขอบคุณ Jukes ขอบคุณ GMM Grammy ขอบคุณ Y Music ขอบคุณยังโอมนะฮะขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดครับผมยินดีกับแกสโนวานะคะขอบคุณวงเคลียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแต่ไม่ใช่เพิ่งหนีไปไหนนะครับเพราะช่วงหน้าฮอนภูมิวิภูริตปอยพัทเทรดแกสโนวาวีวิโอเลตและ BNK48 จะมาเจอกับทุกท่านแป๊บเดียวในจุ๊กไทยแลนด์มิวสิกอวอร์ด2019ค่ะ